บึงผีหลอกจังหวัดศรีสะเกษเรื่องเล่าสยองขวัญสมัยเด็กผมอยู่บ้านหนองคูอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเคยเรียกกันว่าจังหวัดขุนอันเป็นจังหวัดชายแดนติดกับกัมพูชาคำว่าหมอเขมรก็เกิดขึ้นที่นี่แหละครับเป็นที่รู้กันว่าหมอเขมรนั่นหมายถึงหมอไสยศาสตร์ที่ช่ำชองเรื่องสายดำอาถรรพ์เวทอันเร้นลับน่าสยดสยองแน่ล่ะครับว่าต้องหนีเรื่องพูดผีปีศาจไปไม่พ้นพูดถึงเรื่องผีผีสางสางนี่ไม่ว่าเด็กคนไหนก็ชอบฟังทั้งนั้นถึงจะไม่เคยโดนผีหลอกแต่ก็กลัวผีกันทุกคนพวกผู้ใหญ่เขาว่ามันก็ดีไปอย่างเด็กๆกลัวผีจะได้ไม่ไปซุกซนที่เปลี่ยวๆหรือตกน้ำตกท่าเพราะหลับหลูหลับตาพวกผู้ใหญ่ขอเล่าถึงหมู่บ้านหนองคูของผมซะก่อนพูดก็พูดเถอะที่นั่นน่าจะเรียกว่าดงตาลมากกว่าครับเพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่น้อยร่มครึ้มไปทั้งหมู่บ้านแล้วยังมีต้นตาลขึ้นเรียงรายเป็นแนวดกดื่นไม่รู้ว่ากี่ร้อยต้นต้นตาลนี้ใช้ได้สารพัดประโยชน์ลูกตาลกินได้ทั้งอ่อนและแก่ลูกตาลอ่อนๆกินแล้วชุ่มคอชื่นใจดีนักที่เขาเรียกว่าหวานช่ำเหมือนลูกตาลฉ่อนั่นปะไรส่วนลูกแก่ก็เอามาทำขนมตาลกินเม็ดที่มีขนฟูก็เอามาให้เด็กๆเล่นสางผมกันเพลิดเพลินดีไม่หยอกจะบอกให้ใบตาลต้นตาลนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นลุงเหลือกับลุงสายชอบชักชวนกันไปทอดแถที่หนองน้ำใหญ่นั้นบ่อยๆส่วนมากจะไม่ผิดหวังได้ปลาตัวโตๆมากินเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งก็เจอเรื่องขนหัวลุกเข้าเต็มเป่าวันนั้นสองสายหาปลาแทบไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเหล่ามัจฉาน้อยใหญ่มันหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนหมดมีแต่ปลาเล็กปลาน้อยมาติดแหเท่านั้นต่างคนต่างบ่นพึ่งเป็นมีกินพึ่งไปต่างๆลุงเหลือถึงกับพึ่งทักไม่หยุดหย่อนอย่าว่าแต่จะเอาไปผัดไปแกงเป็นกับข้าวเลยแค่เอาไปทำแกล้มกินกับเหล้าก็ยังไม่พอจนกระทั่งมืดค่ำเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวลุงสายเบี่ยงแหโครมลงไปเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้ถึงกับตาลุกร้องว่าได้ไอ้ดุกไอ้ช่อนตัวเท่าน่องแล้วเพื่อนเอ๋ยก่อนจะช่วยกันดึงแขกขึ้นมาเพ่งมองไปในความสลัวก็เห็นอะไรขาวๆดิ้นคลุกคลักเต็มแหแต่เมื่อมองเห็นถนัดว่าอะไรเป็นอะไรก็ร้องจ้าสุดเสียงนั่นคือไม่มีปลาตัวโตๆอย่างที่นึกกระหยิ่งใจแต่กลับเป็นหัวกะโหลกขาวโพลนนับสิบสิบหัวที่กำลังหันขวับมาหัวเราะร่าอ้าปากประงับหนักจนสองเกลือปล่อยและหลุดมือหันหลังกลับร้องแต่ว่าผีหลอกผีหลอกโวยพลางวิ่งแหกป่าแหกดงกลับบ้านไม่คิดชีวิตสนบทสาบานว่าจะไม่คอยอย่างไกลไปที่หนองน้ำผีสิงอีกต่อไปตาครีกับตาบ่ายรู้ข่าวก็หัวเราะร่าประกาศว่าพวกแกไปหาปลาตั้งแต่สมัยหนุ่มจนผมหงอกเต็มหัวไม่เคยกลัวผีสางนางไม้ที่ไหนต่อไปจะไปหาปลาที่หนองใหญ่มากินทุกๆวันรุ่งขึ้นชายชราทั้งสองก็เจอดีเข้าอย่างจังหลังจากช่วยกันลากแหนหนักตึ้งพักใหญ่โดนดึงกลับจนต้องลุยน้ำที่ริมขอบหนองลงไปกระทั่งดึงแขกขึ้นมาได้ปรากฏว่าไม่มีปลาไม่มีหัวกะโหลกแต่เป็นร่างศพผู้หญิงผมยาวกำลังขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งจนสองเกลือหงายตึงลงน้ำด้วยความตกใจสุดขีดต่างคนต่างตะเกียกตะกายขึ้นบกได้ก็เพ่งกระเจิงล้มลุกคลุกคลานเหมือนหนุมานคลุกฝุ่นจนถึงบ้านสองสหายเล่าเหตุการณ์กระท่อนกระแทงก่อนจะสิ้นสติไปตาครีจับไข้ได้สองวันก็ขาดใจตายส่วนตาบ่ายก็กลายเป็นคนต้องต้มเปิดๆเดียวหัวเราะเดียวร้องไห้ไม่มีใครกล้าไปหาปลาที่หนองน้ำนั้นตอนกลางคืนอีกเลยพ่อเคยชวนผมไปตกเบ็ดตอนกลางวันแสกๆต้นตาลที่ดกหนาร่มครึ้มทำให้บรรยากาศเยือกเย็นน่าวังเวงใจลมเจ้ากรรมก็พัดซ่าๆไม่หยุดหย่อนใบตาลแก่ๆแกว่งไกวแกรกเล่นเอาผมเหลียวซ้ายและขวาไม่หยุดหย่อนจนต้องนั่งเบียดพ่อแจกพึมพำว่าทำไมไม่มีใครมาตกเบ็ดทอดแหกันสักคนพ่อชักคันเบ็ดขึ้นมาเก็บพูดเบาๆว่าเองลองมองดูอีกทีสิว่ามีกี่คนกันแน่ผมเงยหน้าขึ้นไปมองรอบๆแล้วต้องอ้าปากค้างตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาปรอบบึงใหญ่นั้นมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเด็กๆก็มีกำลังนั่งตกปลาตัวแข็งทื่อหลายสิบคนก่อนจะร้องโวยวายพ่อก็ฉุดมือผมลุกขึ้นยืนแล้วออกเดินช้าๆพลางกระซิบว่าอย่าหันไปมองพวกมันยอดตาลไหวซ่าเล่นเอาขาผมแข็งทื่อแทบจะก้าวไม่ไหวอยากจะร้องให้ก็ร้องไม่ออกจนกระทั่งถึงบ้านไม่ขาดใจตายเพราะบึงผีสิงอย่างตากรีก็บุญโขแล้วครับ
เรื่องที่สองที่จะเล่าให้ฟังคือเรือผีหลอกวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกจากเรือหาปลาตอนกลางคืนสมัยหนุ่มๆผมอยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ชาวบ้านริมน้ำล้วนแต่หากินทางจับกุ้งจับปลาเป็นอาชีพหลักกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าตกเบ็ดทอดแยกยอหรือว่าพายเรือผีหลอกออกไปหาปลาตอนกลางคืนปากน้ำโพเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจในสมัยก่อนการคมนาคมใช้ทางน้ำเป็นส่วนใหญ่สินค้าจากเหนือล่องมาที่นั่นเหมือนตลาดนัดพ่อค้าจากกรุงเทพก็ขึ้นไปซื้อหาสินค้าสารพัดอย่างตั้งแต่ที่ใต้ไปจนถึงไม้สูงโน้นแน่ว่ากันว่าถึงหน้าน้ำหลักเมื่อไหร่ปากน้ำโพก็คือเมืองสวรรค์ของนักเผชิญโชคเมื่อนั้นเงินทองสะพัดเป็นว่าเล่นผู้คนทุกพลาดไม่ว่าพ่อค้าใหญ่นักเลงหัวไม้และการพนันที่มีแทบทุกชนิดร้านเหล้าคึกคักผีเสื้อราตรีก็บวยบินจากทุกสารทิศไปขุดทองที่นั่นเดินขึ้นเดินลงโรงแรมกันขวักไขว่วันนี้ผมมีประสบการณ์ขนหัวลุกสุดสยองมาเล่าสู่กันฟังครับครอบครัวเราเป็นประมงน้ำจืดมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆเมื่อพ่อแม่แก่เท่าก็เหลือแต่ผมกับพี่ชายสองคนที่เจริญรอยตามเพราะเคยติดเรือไปกับพ่อตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าตกปลาทอดแหแต่เมื่อมาถึงรุ่นพวกผมก็ออกหาปลาด้วยเรือผีหลอกเป็นประจำสมัยนั้นปลาชุมมากขอแต่รู้จักทำเลหมอกค่อนข้างเงียบสงบก็แล้วกันยิ่งแถวท้ายก่อยงที่จะไปทางบึงบรเพชรเลยข้ามไปแล้วไม่ค่อยมีเสียงเรือยนต์รบกวนคืนไหนโชคดีก็ปลาตั้งครึ่งค่อนลำจนกระทั่งคืนสยองขวัญเราสองคนออกเรือกันตามปกติสรรพสิ่งค่อนข้างเงียบเชียบจันทร์ครึ่งดวงลอยพ้นทิวไม้มืดครึ้มขึ้นมาระลอกคลื่นเล่นไล่เข้าหาฝั่งสายลมพัดวูบวิวเหมือนเสียงใครถอนใจยาวด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มประดาที่รุ่งถือท้ายผมประจำหัวเรือมองดูกิ่งไม้ชายน้ำที่โน้มลงมาเหนือฟองผุดพรายครั้นพี่รุ่งพยักหน้าให้สัญญาณผมก็เอ็นตัวไปทางแผ่นกระดานทาสีขาวขนาบลำเรือแหวกน้ำจนกระเซ็นเป็นฟองพวกปลาเล็กปลาน้อยเห็นสีขาวว่าวุบวาบลงมาดื้อก็ตระหนกตกใจกระโดดแผลวขึ้นมาเหนือน้ำส่วนหนึ่งหล่นลงในเรือที่เอียงกราบรอส่วนหนึ่งโชคดีก็ตกลงไปในน้ำตามเดิมเสียงซ่าดังมาจากกิ่งไม้ใหญ่ที่โน้มลงมาเหนือหัวเอ็นเสียงอะไรวะพี่รุ่งร้องถามเบาๆผมก็สายหน้ารู้สึกอากาศเย็นยะเยือกชอบกลขนปอดที่ต้นคอลูกซ่าปากคอแห้งผากไปถนัดพี่รุ่งจ้วงพายลงน้ำเสียงจ่องๆจนกระทั่งเลยไปถึงคุ้งน้ำที่มีผงอ้อก่อหญ้าขึ้นรกครึ้มแถวนั้นนักเขาลือกันว่าเคยเป็นป่าช้ามาก่อนแต่เกิดโรคไข้ทรพิษระบาดตั้งแต่ก่อนสงครามจนผู้คนอพยพหนีกันจ้าละหวั่นกลายเป็นหมู่บ้านร้างมานับ10ปีแล้วขนาดป่าช้ายังพล่อยร้างไปด้วยเลยครับเราได้ปลาสร้อยปลาซ่ามากโขจนเรือหนักอึ้งตกลงใจกันว่ากลับบ้านได้แล้วก็พายเรือย้อนกลับมาตามทางเดิมจนกระทั่งถึงใต้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่โน้มลงมาเหนือน้ำแสงจันทร์ที่ระยิบระยับอยู่บนระลอกคลื่นไม่อาจจะส่องทะลุเข้าไปถึงภายในที่มืดครึ้มดูเยือกเย็นเร้นลับคล้ายกับจะซุกซ่อนความชั่วร้ายน่าสะพรึงกลัวอยู่ในนั้นผมรู้สึกว่าเรือของเราชักจะหนักอึ้งขึ้นทุกทีพี่รุ่งเรือติดอะไรหรือเปล่าผมหันไปถามแต่เห็นพี่ชายกำลังพังหันหน้าเบิกตาโพลงจ้องมองอะไรบางอย่างกลางลำเรือครั้นมองตามสายตานั้นก็พันตัวแข็งทื่อในบัดดลนรกเป็นพยานส่งที่เห็นชัดอยู่ในแสงจันทร์ก็คือปลาตัวใหญ่ขนาดศอกเศษดูไม่ออกว่าเป็นปลานรกจกเปรตอะไรแน่แต่มันกำลังขยายใหญ่ขึ้นทุกทีท่ามกลางในตาที่เบิกโพรงด้วยความตื่นตะลึงของเราคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถิดปลาอุบาทตัวนั้นดิ้นกระแดวๆพลางร้องอุบแว้ๆเหมือนทารกแรกเกิดเล่นเอาเราพังงานหน้าแทบจะพลัดตกเรือขณะที่เสียงสยองดังทีเร็วก่อนจะดีดตัวลงน้ำเสียงตุ้มสนั่นเสียงพี่รุ่งตะโกนลั่นผีหลอกโวยจ้ำเรือกันน้ำบาดนะสิครับไม่ตกน้ำตกท่าจนมีหวังช็อกตายก็บุญโขแล้วต่อมาเราก็เลิกหาปลาด้วยเรือผีหลอกเด็ดขาดคนหัวลุกครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา